เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะในวันนั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากบ้านมาประทับที่ริมทะเลสาบประชาชนจำนวนมากมาเฝ้าพระองค์พระองค์จึงเสด็จไปประทับอยู่ในเรือส่วนประชาชนยืนอยู่บนฝั่งพระองค์ตรัสสอนเขาหลายเรื่องเป็นอุปมาพระองค์ตรัสว่าจงฟังเถิดชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินนกก็จิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินตกบนพื้นหินที่มีดินเล็กน้อยก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึกแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแห้งไปเพราะไม่มีรากบางเมล็ดตกในพงหนามต้นหนามก็ขึ้นคลุมไว้ทำให้เหี่ยวเฉาตายไปบางเมล็ดตกในดินที่ดีจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างใครมีหูก็จงฟังเถิดพระวาจาของพระเจ้ามีพี่น้องสองคนนะครับเขาถกเถียงกันเรื่องสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยแหละพี่ชายเนี่ยก็เปิดฉากก่อนเลยบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากแต่น้องชายไม่เห็นด้วยครับก็เถียงขึ้นมาบอกว่าพ่อไม่เห็นจะฉลาดเลยเราก็ฉลาดพอๆกับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นวันรุ่งขึ้นเนี่ยน้องชายก็เดินเข้าไปในป่าใกล้ๆบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็จับนกเล็กๆตัวหนึ่งมาเขาก็พานกตัวนั้นเนี่ยกลับบ้านแล้วก็พูดกับพี่ชายบอกว่าไปหาพ่อกันเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าพ่อไม่ได้เป็นคนฉลาดพี่น้องสองคนก็เดินไปหาพ่อด้วยกันคนน้องก็ถือนกตัวเล็กอยู่ในมือนะแล้วก็ถามพ่อว่าพ่อครับผมมีอะไรจะถามพ่อผมถือนกตัวเล็กๆไว้ในมือบอกผมหน่อยว่านกตัวเนี้ยตายหรือยังพ่อของเด็กสองคนเนี้ยก็นั่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ตอบกลับไปว่าลูกเอ๋ยคำตอบอยู่ในมือของลูกแล้วเพราะอะไรครับพี่น้องถ้าพ่อตอบว่านกตายแล้วลูกเขาก็จะแบมือออกมาบอกว่าเอาเนี่ยนกยังมีชีวิตอยู่เลยแต่ถ้าเกิดพ่อตอบว่านกยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะบีบนกตัวนั้นให้ตายในมือเขาเลยสรุปว่าพ่อของเขาฉลาดไหมครับพี่น้องที่รักครับพระวรสารวันอาทิตย์เนี่ยพระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องอุปมาเรื่องผู้หว่านนะครับอุปมาเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าสิ่งที่ผู้หว่านชายคนหนึ่งที่หว่านเมล็ดพืชไปเนี่ยก็เหมือนกับพระเป็นเจ้าที่ได้ตรัสพระวาจาของพระองค์ออกมาหลายครั้งหลายหนเป็นเหมือนเมล็ดพืชพระวาจาของพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงในหัวใจของเราเองครับถ้าหัวใจของเราเปิดรับพระวาจาของพระเจ้าพระวาจานั้นก็จะหยั่งรากลึกแล้วก็เติบโตขึ้นเกิดผลดีในชีวิตของเราต่อไปในอุปมาเรื่องนี้มีดินอยู่4ชนิดที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละชนิดก็จะแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อพระวาจาที่แตกต่างกันด้วยดินชนิดแรกนะครับดินริมทางเดินที่เมล็ดพืชเนี่ยตกลงไปแต่ถูกนกจิกกินจนหมดอย่างรวดเร็วหมายถึงคนที่ฟังพระวาจาแต่ไม่เข้าใจสุดท้ายก็ปล่อยผ่านหรือลืมไปอย่างง่ายดายส่วนนกก็เหมือนกับปีศาจที่พยายามล่อลวงให้เราไม่เชื่อฟังพระเป็นเจ้าเหมือนกับที่มันล่อลวงอาดัมเอวาให้ต่อต้านพระเจ้าแล้วก็ทรยศต่อความรักของพระองค์ทุกวันนี้เองปีศาจก็พยายามหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงนะครับแต่บางทีเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวลงในจิตใจของเราสนุกนิดเดียวพระเจ้าไม่ว่าหรอกพระเจ้าให้อภัยบาปเราไม่ได้หรอกหรือไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมีศีลศักดิ์สิทธิ์เลยเราก็ไปหาพระเป็นเจ้าได้เองโดยตรงมีอะไรก็ตรัสสารภาพต่อหน้าพระเป็นเจ้ามันใช้อุบายแยบยลเพื่อที่จะทำลายมิตรภาพของเรากับพระเป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลาดินชนิดที่สองคือพื้นหินที่มีดินเล็กน้อยเมล็ดพืชก็งอกขึ้นเร็วนะครับแต่พอเวลาถูกแดดเผาก็เหี่ยวแห้งไปเพราะว่ารากเนี่ยไม่ลึกหมายถึงคนที่ตอนแรกก็กระตือรือร้นดีมากเลยกระตือรือร้นหลังจากฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าแต่เขาอาจจะไม่มีรากฐานความเชื่อที่มั่นคงเพียงพอ
สุดท้ายก็เลิกราไปในที่สุดครับเหมือนกับชีวิตของเราหลายครั้งที่พระเจ้าทรงขอให้เราเสียสละอาจจะต้องแบกไม้กางเขนบ้างเหนื่อยบ้างลำบากบ้างเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงประสบพบเจอแต่พอเราพบเจอกับสิ่งเหล่านี้บางครั้งเราก็รู้สึกท้อถอยหรือรู้สึกพอกันทีละไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยหรือว่าไม่เอาแล้วกับพระเป็นเจ้าดินชนิดที่3คือดินที่อยู่ในพงหนามเมล็ดพืชก็งอกขึ้นก็จริงนะครับแต่ถูกหนามปกคลุมไว้สุดท้ายก็เหี่ยวเฉาไปหมายถึงคนที่อาจจะยังยึดติดกับความสะดวกสบายฝ่ายโลกอำนาจชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะเติบโตในความเชื่อที่มีต่อพระเป็นเจ้าได้ส่วนดินชนิดที่4ที่เราได้รับฟังกันก็คือดินดีที่เมล็ดพืชงอกขึ้นแล้วก็เกิดผลหมายถึงคนที่เปิดรับพระวจนะของพระเป็นเจ้าแล้วก็ยอมให้พระวจนะนั้นเนี่ยเข้ามาหยั่งรากลึกลงในจิตใจของพวกเขาทำให้พวกเขาได้เติบโตในความเชื่อจากนั้นก็ผลิดอกออกผลเป็นความรักต่อพระเป็นเจ้าแล้วก็ต่อเพื่อนพี่น้องด้วยพี่น้องที่รักครับพระองค์ประทานเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ที่มีความหมายให้กับเราให้เกิดผลเติบโตขึ้นแล้วก็มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงพระองค์สร้างเราด้วยมิตรภาพของพระองค์เองแล้วก็มอบความรักของพระองค์ให้กับเราอยู่เสมอแต่พระเจ้าเองก็สร้างเราขึ้นมาพร้อมกับประทานน้ำใจอิสระเรามีอิสระจริงๆนะครับพี่น้องอิสระในการเลือกที่จะเดินตามรอยเท้าขององค์พระคริสต์เจ้าหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลูกให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ลงในดินชนิดใดหรือว่าเราจะรักษาดินในใจของเราเนี่ยให้มีสภาพดีให้มีความพร้อมที่จะให้เมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเนี่ยเติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหนอุปมาเรื่องผู้หว่านในวันนี้นะครับจึงท้าทายเราอีกครั้งหนึ่งให้เราลองตรวจสอบสภาพจิตใจสภาพหัวใจของเราว่าเป็นเหมือนทางเดินหรือว่าเป็นเหมือนพื้นหินหรือเป็นพงหนามหรือเป็นดินที่มีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นเราเองครับพี่น้องที่จะเลือกว่าเราจะเปิดใจรับฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็นำพระวจนะที่เราได้รับฟังแต่ละครั้งเนี่ยไปปฏิบัติจนเกิดผลในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราจะเลือกทำตามคำล่อลวงของปีศาจที่อยากหรือว่าพยายามจะให้เราดำเนินชีวิตโดยยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเนี่ยมากกว่าชีวิตที่มีพระคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางดังนั้นพี่น้องที่รักครับชีวิตของเราจะมีความหมายหรือไม่หรือจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนหรือจะมีความสุขแท้จริงไหมขึ้นอยู่มือของเราคำตอบอยู่ในมือของเราเองเช่นกันครับขอพระเจ้าโปรดเปิดหัวใจของเราต่อพระวจนะของพระองค์แล้วก็ช่วยให้เราแต่ละคนได้เข้าใจพระวจนะนั้นนำไปปฏิบัติจริงเหมือนกับดินดีที่พระวจนะสามารถหยั่งรากเติบโตแล้วก็เกิดผลจริงในที่สุดครับอาเมน